สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพบกับโด่งเช่นเคยนะครับกับช่องชีวิตง่ายๆชีวิตสุดโด่งครับวันนี้นะครับเพื่อนๆโด่งจะทำคลิปนี้ตามคำขอของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเนื่องจากเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับบอกว่ามีหลายๆคนที่จะจัดทริปแบบนี้นะครับก็คือทริปที่เที่ยวต่อจากจังหวัดเลยนะครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือบางคนก็เที่ยวเพชรบูรณ์แล้วก็มาต่อที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งหลายๆคนมีคำถามเกี่ยวกับเส้นทางในช่วงนี้นะครับก็คือช่วงจังหวัดเลยไปจังหวัดเพชรบูรณ์หรือจังหวัดเพชรบูรณ์มาที่จังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใน EP นี้โด่งจะเรคคอร์ดเส้นทางนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ใช้เดินทางแต่ละทริปของเพื่อนๆในการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยครับวันนี้ชมเส้นทางนี้พร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมเส้นทางยอดฮิตที่มีนักท่องเที่ยวถามถึงและมีนักท่องเที่ยวใช้กันมากๆนะครับเป็นเส้นทางยอดฮิตระหว่าง2จังหวัดนะครับก็คือจากจังหวัดเลยนะครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยวันนี้ผมจะเสนอเส้นทางจากจุดนี้ครับก็คือลอยต่อจังหวัดเลยนะครับก็คือเราเริ่มเดินทางจากตรงนี้นะครับอำเภอด่านซ้ายนะครับโดยเราจะเริ่มเดินทางจากอำเภอด่านซ้ายนะครับจุดที่ใกล้กับพระธาตุศรีสองลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้ถนนเส้น2014นะครับตรงนี้นะครับ2014นะครับวิ่ง2014มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเส้นทางนะครับตรงแยกโป่งชีตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาแยกโป่งชีนะครับแล้วก็ตามเส้นทางหมายเลข21ตรงนี้นะครับและใช้เส้นทางหมายเลข21นะครับมุ่งหน้าถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับโดยเราจะยึดที่ถนนหมายเลข21ตลอดเส้นทางนะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เราชมเส้นทางเส้นนี้กันครับวันนี้นะครับเราเริ่มต้นคลิปกันที่จุดนี้นะครับเพื่อนๆการที่จะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับการเริ่มต้นที่จุดนี้ก็คือที่ป้ายเขาบอกนะครับตรงไปคือจังหวัดเพชรบูรณ์หรืออำเภอหล่มเก่านะครับตรงนี้คือที่เราอยู่คืออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่ติดกับอำเภอหล่มเก่าเป็นเขตชนเขตของจังหวัดเลยกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราเริ่มต้นจากการออกจากจังหวัดเลยในจุดนี้เลยนะครับเพื่อนๆแค่เพื่อนๆเดินทางออกจากจังหวัดเลยนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่เพชรบูรณ์เนี่ยแค่เดินเขาแรกนะครับก็ตื่นเต้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับจะเห็นเลยว่าเส้นทางตัวนี้ชันมากนะครับที่ผมกำลังขับรถขึ้นไปเครื่องยนต์นี้เดินแบบเสียงขับรามเลยครับภูเขาตรงจุดนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าปราการด่านสุดท้ายนะครับถ้ามาจากแยกโป่งชีนะครับเพื่อนๆเป็นปราการด่านสุดท้ายหลังจากพ้นเขาลูกนี้นะครับก็ด้านหลังก็คือเป็นอำเภอด่านซ้ายนะครับในเส้นทางช่วงแรกนะครับก็คือช่วงจากอำเภอด่านซ้ายไปอำเภอหล่มเก่านะครับระยะทางประมาณ50กว่ากิโลนะครับประมาณ53กิโลก็คือเป็นช่วงแรกนะครับจากอำเภอแรกตอนนี้เราขับขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครับเส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าถ้าขาลงนะครับแล้วจุดชมวิวหลายๆจุดนะครับสวยงามเลยครับเพื่อนๆผมจะเก็บภาพจุดที่สวยๆเพื่อได้ชมกันนะครับเมื่อแต่ก่อนผมขับรถมาเที่ยวเส้นทางนี้บ่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเส้นทางนี้เขาสวยนะครับแต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มมีดอกไม้ต้นไม้ข้างทางอย่างในภาพนะครับที่ต้นไม้เขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกวิวทิวทัศน์ก็หายไปนะครับแต่ตอนที่ผมเป็นเด็กที่ผมขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวแถวนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าวิวสวยมากครับเพราะมันจะเห็นวิวไปมองไปไกลมากเลยครับเพื่อนอันนี้ขวามือนะครับก็คือจุดชมวิวด่านซ้ายนะครับนี่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มาจากเพชรบูรณ์ก่อนเข้าจังหวัดเลยก็แวะขวามือตรงนี้ได้นะครับ
สุดทางที่ด่านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับเพื่อนๆในเส้นทางนี้นะครับเพื่อนๆจะมีหลายโค้งเลยนะครับตอนนี้เราก็ยังขึ้นเขาต่อเนื่องนะครับมีเส้นทางหลายโค้งที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพื่อนๆที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ต้องระวังนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางถ้าลงจากฝั่งนู้นนะครับเขาจะขูดผิวถนนนะครับซึ่งการขูดผิวถนนเพื่อป้องกันการลื่นเนี่ยในการขับรถยนต์อ่ะเขาป้องกันการลื่นได้นะครับแต่ในการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยการขูดผิวถนนในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ขับมอเตอร์ไซค์หลายคนจะรู้สึกได้นะครับว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแฉลบแล้วก็ลื่นล้มง่ายนะครับเนื่องจากว่าผิวสัมผัสของยางมอเตอร์ไซค์มันน้อยลงนะครับเนื่องจากผิวถนนมันขรุขระขึ้นนะครับเพื่อนๆที่ขับขาลงจากจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ผมอยากให้ขับช้าๆเพื่อชมวิวถนนเส้นนี้วิวสวยนะครับถ้าขับขาลงตอนนี้เราก็จะมาถึงจุดที่สูงนะครับนี่แล้วจะมีป้ายบอกนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับลงเขาเป็นทางคดเคี้ยวต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เป็นการทางลงเขาแล้วครับเพื่อนภูเขาลูกนี้นะครับเหมือนปราการด่านสุดท้ายก่อนเข้าจังหวัดเลยครับก็คือถ้ามาจากทางเพชรบูรณ์ย้อนมาก็จะขึ้นเขาพอถึงยอดลงปุ๊บก็จะเป็นวิวจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆที่เดินทางจากจังหวัดเลยไปเพชรบูรณ์ก็เนี่ยครับขึ้นมาเหมือนผมแล้วลงตรงนี้เหมือนเป็นปราการด่านสุดท้ายเลยครับเมื่อสมัยเด็กๆผมเดินทางเวลากลับบ้านนะครับเวลาผมกลับมาที่บ้านตอนกลางคืนเวลาผ่านเส้นนี้ตอนกลางคืนหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆที่มาที่ฤดูหนาวแล้วมาตอนกลางคืนนะครับแนะนำเลยว่าให้ขับช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยมีความพิเศษหลายๆครั้งที่ผมขับผ่านในช่วงฤดูหนาวนะครับหมอกเขาจะหนามากๆหมอกเขาจะหนามากแบบไม่เห็นทางเลยครับไม่เห็นทางไม่เห็นโค้งเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็แชร์เทคนิคกันมานี่ขออนุญาตแชร์ต่อนะครับเพื่อนๆสอนเทคนิคดีๆนะครับนักเดินทางหลายๆท่านก็แนะนำเข้ามาบอกว่าเวลาที่เราเจอหมอกหนานะครับแล้วเราไม่รู้ว่าเส้นทางลักษณะเส้นทางเป็นยังไงเนี่ยให้เปิด GPS นะครับนำทางไว้นะครับแล้วก็ซูมอินเข้าไปที่หน้าจอนะครับ GPS เขาจะบอกลักษณะเส้นทางก่อนถึงเพื่อการคาดคะเนล่วงหน้านะครับว่าเป็นเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามากเลี้ยวขวาน้อยโค้งเล็กโค้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมันประเมินได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่แชร์ประสบการณ์นะครับพอเราลงเขามานะครับมาถึงจุดนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับเนี่ยครับเลี้ยวขวานะครับข้างหน้าเราก็คือแยกโป่งชีนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าแยกโป่งชีเราขึ้นเดินมาต้องระวังนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีเกาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับไปอำเภอหล่มสักนะครับป้ายเขาจะเขียนว่าไปอำเภอหล่มสักนะครับระวังรถทางซ้ายดีๆนะครับเพราะว่าเป็นทางโค้งนะครับเขาเรียกว่าแยกหัวโค้งเพชรบูรณ์เหลืออีก96โลนะครับตามป้ายที่เขาแสดงไว้นะครับจากจุดแยกตรงนี้นะครับเพชรบูรณ์อีก96กิโลในเส้นทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะท่องเที่ยวได้เส้นทางนี้มีจุดที่จะขึ้นภูลมโลนะครับภูลมโลก็คือภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นพญาเสือโคร่งครับหรือว่าฉายาก็คือซากุระเมืองไทยนะครับซึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับหน้าหนาวนี้เพื่อนๆเตรียมตัวได้เลยครับเมื่อครั้งอดีตนะครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนการเดินทางมาที่จังหวัดเลยนะครับหรือว่าการเดินทางออกจากจังหวัดเลยเนี่ยเพื่อไปที่กรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าไปที่จังหวัดอื่นๆนะครับหลักๆแล้วเส้นทางนี้จะไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเวลาที่เราเดินทางเข้าที่กรุงเทพเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับเขาจะใช้เส้นทางที่ไปทางภูกระดึงนะครับแล้วก็อำเภอชุมแพนะครับไปชัยภูมินะครับแล้วก็ไปสระบุรีแล้วก็กทม.นะครับซึ่งเส้นทางนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางหลักเป็นเมนหลักที่หลายๆท่านใช้แล้วก็สมัยก่อนถนนเส้นนี้แทบไม่มีคนใช้เลยนะครับเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยถนนเส้นนี้ที่เรากำลังขับอยู่นะครับผมจำความได้ว่าเป็นถนนเส้นเล็กมาก
ถ้าต้องขับขี่กลางคืนเนี่ยคนในพื้นที่เขาจะบอกเลยว่าไม่แนะนำนะครับเนื่องจากว่าเป็นถนนเล็กเปลี่ยวก็จะเป็นช่วงที่จากนี่ครับด่านซ้ายหลงเก่าหลงสัตว์เพชรบูรณ์ช่วงนี้แหละครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยชุมชนนะครับพัฒนาขึ้นแล้วก็มีปั๊มน้ำมันในหลายๆจุดแล้วนะครับก็เลยทำให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คนได้กลับมาใช้กันแบบท่องเที่ยวได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากเส้นทางนี้เขาจะสั้นกว่าเส้นทางทางโน้นแล้วนะครับถ้าปกติถ้าสมัยแต่ก่อนรถเราก็ไม่ค่อยทำความเร็วได้นะครับโดยปกติถ้าขับรถสมัยแต่ก่อนก็ไปกรุงเทพก็ประมาณ 8-10 ชั่วโมงนะครับถ้าไปเส้นนู้นนะครับเส้นผ่านชัยภูมินะครับแต่ว่าถ้ามาเส้นนี้จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสั้นกว่าใช้เวลาสั้นกว่าเยอะครับแต่ถนนจะไม่ค่อยดีแล้วก็เส้นทางจะคดเคี้ยวไปหน่อยนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยพอถนนเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับโดยผ่านที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยแทบไม่ต้องไปใช้เส้นนู้นเลยครับทุกคนมาใช้เส้นทางนี้หมดเลยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็จะเน้นใช้เส้นทางนี้นะครับโดยหลักๆเนื่องจากว่าเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่กำลังมีนักท่องเที่ยวนิยมมากนะครับรวมทั้งตัวจังหวัดเลยและเป็นจังหวัดที่ติดกันนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยจะจัดทริปแบบนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็เลยได้รับการปรับปรุงแล้วก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่วันที่ฝนตกเนี่ยจะมีน้ำที่ไหลจากด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ไหลผ่านถนนเนี่ยที่ตัดถนนมาทางขวามือนะครับน้ำเนี่ยไหลผ่านหลายจุดมากแล้วก็ถ้าบางจุดเนี่ยเป็นหัวโค้งแล้วถ้าวันที่ฝนตกหนักแล้วมีพวกดินหรือโคลนที่มันไหลมากับน้ำนะครับถนนเส้นนี้จะอันตรายมากแล้วก็มีอยู่โค้งนึงนะครับที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็คือเป็นโค้งเลี้ยวซ้ายปกติเลยครับแต่เพียงแต่ว่าพอรถที่มาด้วยความเร็วอ่ะในโค้งอ่ะมันจะมีไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าการซุดตัวของถนนนะครับแล้วมันซุดตัวอยู่ในโค้งพอดีหรือพอซุดตัวในโค้งพอรถมันยุบลงไปแล้วเด้งขึ้นนะครับนั่นคือการเสียการควบคุมรถเลยเพราะจังหวะเด้งขึ้นคือรถก็คือพลิกออกจากโค้งไปเลยครับตรงนั้นนี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเพื่อนๆที่ขับเส้นทางนี้ก็ระมัดระวังนะครับแต่ว่าพอดีว่าวันนี้ที่ผมเรคคอร์ดผมขับไปทางนี้นะครับโค้งจะไม่อันตรายขาที่อันตรายคือขาที่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขวามือนะครับก็คือภูลมโลนะครับป้ายทางเข้าต้องแยกเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้นะครับโดยขับเข้าไปก็จะมีจุดที่ให้จอดรถนะครับแล้วก็นั่งรถของชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปท่องเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวฤดูหนาวนี้นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพภูลมโลกับซากุระเมืองไทยนะครับที่จุดนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในเส้นทางนี้นะครับช่วงที่ก่อนจะถึงตัวอำเภอหลมเก่านะครับเพื่อนๆจะเห็นร้านขายของนะครับอยู่ในจอภาพเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือชุมชนแถวนี้นะครับถ้าออกจากด่านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีจุดขายของอยู่2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยถ้าออกจากด่านซ้ายมาสักพักก็จะเห็นโซนนั้นจะเป็นโซนที่เขาขายส้มโชกุนนะครับแล้วก็สวนส้มจะอยู่แถวๆนั้นเป็นส้มสดๆจากสวนนะครับเพื่อนๆที่ชอบทานส้มก็แวะอุดหนุนกันได้นะครับพอดีผมไม่ได้เรคคอร์ดช่วงนั้นไว้นะครับแล้วก็ถ้าขับมาเนี่ยฮะก่อนถึงบ้านก่อนถึงช่วงตรงนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าหนังควายครับเขาจะขายหนังควายเวลาเห็นเพื่อนๆผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะแวะซื้อเอาไปเผาครับเผาไฟแล้วก็เผาให้มันไหม้แล้วก็มาทุบๆครับแล้วก็มากินเป็นกับแก้มอะไรเงี้ยครับก็จะมีขายจุดนี้ครับเพราะว่าผมเห็นว่าจุดๆเนี้ยเขาจะขายหนังควายกันเยอะมากเลยครับตอนนี้นะครับเราเข้าสู่บ้านยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแสดงว่าเราเข้าเขตของอำเภอหลมเก่าแล้วนะครับเพื่อนซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับสำหรับยอดฮิตแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่มาแล้วไม่ค่อยพลาดก็จะมีในส่วนของภูทับเบิกนะครับแล้วก็เขาค้อนะครับแล้วก็วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับ3จุ
จุดนี้หลายๆคนเนี่ยมาไม่ค่อยพลาดเลยครับและนี่ครับข้างหน้าตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นมีป้ายอะไรเยอะๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่เราเลี้ยวซ้ายถ้าเราเลี้ยวซ้ายขึ้นไปตรงนี้คือถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับก็คือเราสามารถเนี่ยครับเลี้ยวตรงนี้นะครับที่ผมได้ทำ EP หลายๆ EP ของถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยเนี่ยก็คือมีอีกหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือตรงนี้ครับทางอำเภอหลมเก่านะครับก็คือขึ้นตรงนี้ไปที่อำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยได้นะครับโดยการผ่านถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับก็คือจุดๆนี้นะครับอยู่ในเส้นทางนี้เลยและแยกไฟแดงข้างหน้าตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายเลยว่าไปภูทับเบิกได้นะครับไปพิษณุโลกได้นะครับก็คือแยกเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับถ้ามาจากจังหวัดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนเส้นทางท่องเที่ยวนี้เนี่ยมีให้เที่ยวหลายจุดเลยครับส่วนเพื่อนๆที่วางแผนไม่ถูกนะครับก็ติดต่อไปที่เพจผมได้นะครับก็คือเพจก็คือเป็นเพจชื่อช่องเดียวกับชื่อช่องผมเลยครับเพื่อนๆพิมพ์ไปที่เพจนะครับแล้วก็อาจจะสอบถามว่าเดินทางจากไหนไปไหนเนี่ยมีที่ไหนน่าท่องเที่ยวบ้างควรจองเดินทางกี่โมงแวะที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นที่ไหนที่ผมไปบ่อยๆแล้วผมพอจะแนะนำได้นะครับผมก็จะแนะนำให้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าตรงไหนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่าบางอย่างผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมก็เลยไม่กล้าแนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเส้นทางไหนที่ผมพอแนะนำได้ผมก็ยินดีแนะนำนะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามที่เพจได้นะครับมาถึงแยกตรงนี้นะครับเราก็ยังคงตรงต่อไปนะครับบนถนนหมายเลข21นะครับเพื่อนๆนะครับที่เดินทางมาถึงที่อำเภอหลมเก่านะครับถ้าเดินทางมาแล้วถ้าหิ้วท้องกันไหวนะครับมาถึงณจุดนี้นะครับผมแนะนำเลยครับเพื่อนๆขนมจีนลมเก่าครับซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็คือเขาจะมีขนมจีนที่มีเขาเรียกว่าน้ำยาขนมจีนหลายๆแบบนะครับแล้วก็ตัวเส้นขนมจีนเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นสีๆนะครับสีเขียวสีน้ำตาลสีชมพูอะไรเงี้ยครับเป็นสีผสมอาหารนะครับแล้วเขาจะทำเป็นเหมือนก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยครับน่ารักแล้วก็ขายเป็นชุดนะครับถ้ามาที่อำเภอหลมเก่าผมแนะนำให้ยิ้วท้อมานะครับแล้วก็มาลองทานขนมจีนที่นี่นะครับเพราะว่าขนมจีนหลมเก่าเนี่ยมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ลองแวะทานกันนะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะตามเลี้ยวขวานะครับไปที่ทล21เหมือนเดิมนะครับโดยเราจะไม่ตรงไปที่อำเภอหล่มสักนะครับเพื่อนๆเส้นทางช่วงนี้พอเลยอำเภอหล่มเก่าขึ้นมานะครับก็จะมีถนนดีขึ้นกว้างขึ้นตลอดเส้นทางนะครับก็จะมีช่วงที่ถนนแคบแล้วก็เป็น2เลนเป็นช่วงจากอำเภอด่านซ้ายไปที่อำเภอหล่มเก่านะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเส้นทางก็จะเป็นลักษณะแคบหน่อยนะครับแล้วก็มีน้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็เส้นทางแคบโค้งด้วยนะครับก็มีหลายจุดก็ให้ความระมัดระวังนะครับแต่ไม่ถึงกับอันตรายไม่สูงไม่ชันนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนช่วงที่เลยจากอำเภอหลมเก่าขึ้นมาในภาพปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่ใหญ่ขึ้นมีการพัฒนาอย่างชัดเจนนะครับก็ขับได้สบายชิลๆเลยครับเพื่อนๆจากแยกตรงนี้เห็นไหมครับตรงไปก็จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปที่อำเภอหล่มสักเลี้ยวขวาไปที่อำเภอหล่มเก่าได้นะครับจากแยกจุดนี้นะครับเราก็จะตรงไปนะครับเพื่อนๆเส้นทางถนนช่วงนี้ดีมากนะครับไปแต่ก่อนที่ไม่มีถนนเส้นนี้เนี่ยโอ้โหช่วงเทศกาลถ้ารถเยอะๆก็ขนาดเอาการอยู่ครับแต่พอมีถนนเส้นนี้นะครับก็สบายขึ้นครับแล้วก็มีการขยายถนนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างจริงจังนะครับตอนนี้ในป้ายเส้นทางนะครับระบุว่าเพชรบูรณ์เหลือ42กิโลนะครับซึ่งเส้นทางช่วงนี้อย่างที่บอกครับก็คือเป็นเส้นทางถนน4เลนนะครับแล้วก็เรียบถือส่วนดีครับถือว่าการเดินทางช่วงนี้จนถึงตัวจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยง่ายเลยครับเพื่อน
แต่ว่าไฟแดงเยอะไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นถนน4เลนถ้าไม่ทำไฟแดงเนี่ยถ้าเกิดเป็นแยกวัดใจขึ้นมาเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรุนแรงมากนะครับแต่ก็ดีที่มีไฟแดงครับจะได้ปลอดภัยทั้งคนที่ใช้ทางหลักแล้วก็คนที่ใช้ทางรองนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า4แยกอาเซียนนะครับเพื่อนๆที่มาถึงตรงนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวนะครับก็เลี้ยวขวาไปนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ไปเขาคอนะครับไปพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับก็คือเลี้ยวขวาไปทางนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนที่จะตรงไปที่ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ตรงไปครับจากแยกตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเพื่อนๆไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งป้ายเนี่ยก็คือเลี้ยวซ้ายไปอำเภอหล่มสักนะครับโอเคครับเพื่อนๆจากตรงนี้ไปนะครับก็คาดคะเนว่าน่าจะเป็นถนน4เลนไปตลอดจนถึงตัวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของตรงนี้น่าจะเส้นทางไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วเพราะฉะนั้นเรามาสรุปทริปนี้นะครับทริปนี้เนี่ยในเส้นทางที่เพื่อนๆควรระวังที่สุดก็คือเป็นแค่ช่วงจากตัวอำเภอด่านซ้ายออกมานะครับเพื่อลงเก่าซึ่งจะเป็นเส้นทางขนาดเล็กนะครับเส้นทางนั้นช่วงนั้นผมอยากให้เพื่อนๆระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นภูเขาด้วยอาจจะมีถนนลื่นนะครับแล้วก็จะมีน้ำไหลผ่านถนนนะครับแล้วก็มีถนนซุดบ้างบางช่วงนะครับในโค้งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นต้องระวังพอเราเข้ามาจะถึงอำเภอหล่มสักนะครับก็ไม่มีอะไรละเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองดูว่าจะเลือกใช้เส้นทางไหนนะครับก็จะมีเส้นทางที่วิ่งเข้าเมืองหรือเส้นทางเลี่ยงเมืองตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้ง2เส้นทางนะครับเนื่องจากว่าในเส้นทางไม่มีอุปสรรคทางลาดชันใดๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยมาจังหวัดเพชรบูรณ์หรือยังไม่เคยเที่ยวจากจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยวิ่งไปที่จังหวัดเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆเดินทางได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตปิด EP ตรงนี้เนื่องจากผมคิดว่าถ้าผมขับไปเรื่อยๆจนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับน่าจะเป็นสภาพฝนตกหนักนะครับแล้วผมจะกลัวเรื่องของเสียงรบกวนของฝนนะครับแล้วก็ความอันตรายในการใช้เส้นทางด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตปิด EP ณตรงนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆรู้จักเส้นทางแล้วก็ประมาณการเส้นทางได้ในการเดินทางจากเพชรบูรณ์ที่จังหวัดเลยหรือจากจังหวัดเลยมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งในจุดนี้ก็สามารถต่อไปที่กรุงเทพมหานครได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆและเหมือนเดิมครับสิ่งที่อยากฝากไว้การเดินทางทุกการเดินทางไม่มีอะไรแน่นอนแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือสติของตัวเราเองแล้วก็ความประมาทของตัวเราเองนะครับที่เราควบคุมได้ส่วนอย่างอื่นเราอาจจะควบคุมเขาไม่ได้แม้กระทั่งรถที่เราขับไปนะครับเพราะว่ารถยนต์อาจจะมีปัญหาได้รถยนต์อาจจะเสียได้แล้วก็เพื่อนร่วมทางแต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราและสติของเรานะครับเพราะฉะนั้นมีสติไม่ประมาทเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ